สวัสดีครับเปียนะครับกลับมาพบกับรายการแปลให้ฟัง wow. วันนี้จะมาแปลเพลง Mastermind ของ Taylor Swift คำว่า Mastermind นะครับก็หมายถึงจอมบงการเป็นผู้วางแผนทุกอย่างเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้ม Midnight แล้วนะครับถ้าไม่นับ 3AM นะฮะอันนี้เป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มหลักแล้วเดี๋ยว 3AM เรามาแปลต่อไม่ต้องห่วงนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นผู้บงการมีจอมบงการยังไงแต่ก่อนไปดูเนื้อเพลงกันนะครับก็ขอประกาศก่อนว่าช่องเราเนี่ยมีระบบ Super Thanks ด้วยนะครับก็คือระบบที่เอาไว้สนับสนุนช่องที่ชื่นชอบทางด้านการเงินเนี่ยข้างล่างก็จะมีให้กดปุ่ม Thanks นะครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะฮะถ้ากดให้ก็จะดีใจมากเลยทำให้มีกำลังใจทำต่อไปดูเนื้อเพลงกัน Once upon a time the planet's in the face and all the stars Once upon a time the planet's and the fates and all the stars align กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วดาวเคราะห์และโชคชะตาและดวงดาวนั้นเรียงร้อยกัน You and I ended up in the same room at the same time เธอกับฉันเนี่ยเลยได้มาลงเอยอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันพูดถึงคำว่า align นะครับมันหมายถึงการจัดเรียงอย่างเช่นเวลาเราพิมพ์ใน Microsoft Word นะฮะเราจะเลือกได้ว่าให้ align left ก็คือเอาตัวหนังสือไปอยู่ทางซ้าย align center ก็คืออยู่ตรงกลาง align right ก็คือไปอยู่ทางขวาการ align ก็เลยเหมือนการจัดเรียงนั่นเองในที่นี้เขาบอกว่า stars align เนี่ยมันหมายถึงว่าดวงดาวเนาะมันโคจรมาเรียงกันซึ่งมันสื่อถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความโชคดีนะฮะและในที่นี้เหตุการณ์ที่โชคดีก็คือการที่เทกับผู้ชายคนนี้เนี่ยได้มาเจอกันในเวลานี้ในที่แห่งนี้เหมือนโชคชะตากำหนดมานั่นเองAnd the touch of a hand lit the fuse of a chain reaction of counter moves. และเพียงสัมผัสเดียวจากมือของเธอเนี่ยมันก็ทำให้เปลวไฟมันจุดติดแล้วก็นำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเคลื่อนที่โต้ตอบ To assess the equation of you เพื่อประเมินสมการของเธอ Checkmate, I couldn't lose. รุกคาดฉันไม่ยอมแพ้เธอแน่มาดูคำว่า lit the fuse หรือว่าคำว่า light the fuse ก่อนนะครับไอ้ fuse เนี่ยก็เหมือนเป็นชนวนทำให้ไฟติดนะฮะพอมันจุดไฟอันนี้ติดปุ๊บมันก็นำไปสู่ chain reaction หรือปฏิกิริยาลูกโซ่ถ้าแปลปฏิกิริยาโซ่อีกก็คือเป็นปฏิกิริยาที่มันเกิดต่อๆกันไปเรื่อยๆฮะพออันนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ก็เกิดต่อแล้วก็เกิดต่อไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ของ counter move หรือการเคลื่อนที่โต้ตอบกันตรงนี้ให้นึกถึงหมากรุกละกันนะฮะเพราะว่าในท่อนนี้มีการพูดถึง checkmate ด้วยเมื่อมีการ counter move ก็หมายถึงว่าพอเดินตรงนี้ปุ๊บอีกฝ่ายก็โต้ตอบเราแบบนี้การเคาน์เตอร์มันการโต้ตอบกันไปเรื่อยๆส่วนมูฟคือการเดินทั้งหมดเนี่ยที่มีการเดินโต้ตอบกันก็เพื่อที่ให้เธอเนี่ยได้ประเมินผู้ชายคนนี้จนสุดท้ายแล้วเธอเลือกที่จะเช็คเมทรุกคาดเธอไม่มีทางแพ้แล้วแน่นอนผู้ชายเนี่ยต้องแพ้อยู่ในกำมือของเธอแล้วWhat if I told you none of it was accidental in the first night that you saw me nothing What if I told you none of it was accidental ถ้าฉันบอกเธอว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเหตุบังเอิญเลยล่ะ And the first night that you saw me, nothing was gonna stop me คืนแรกที่เธอได้เห็นฉันเนี่ยก็ไม่มีอะไรหยุดฉันได้แล้วโอ้สรุปที่ว่ามาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นโชคชะตาจริงๆไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันไม่ใช่อักซิเดนต์เลยก็แปลว่าเธอเนี่ยเป็นคนวางแผนนั้นทั้งหมดเองไม่มีอะไรหยุดเธอได้ I laid the groundwork and then just like clockwork the dominoes cascaded in line ฉันวางรากฐานมาไว้ดิบดีแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับกลไกนาฬิกาเหมือนโดมิโนที่ล้มเป็นทางทั้งหมดเนี่ยคือเธอวางแผนให้ได้มาเจอกับผู้ชายคนนี้และเมื่อแผนนี้มันเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับกลไกที่ดำเนินของมันเองหรือว่าจะมองเป็นโดมิโนที่ล้มเป็นตามทางมันก็ได้คือมันล้มแล้วยังไงก็ไม่หยุดแน่นอน What if I told you I'm a mastermind and now you're mine และหากฉันบอกเธอว่าเอ๊ะฉันเป็นคนบงการล่ะและตอนนี้เธอก็มาเป็นของฉันแล้วนะ It was all by design because I'm a mastermind ทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วและฉันเป็นคนวางแผนทั้งหมดนั่นเองมีคำว่า by design นะครับปกติดีไซน์แปลว่าการออกแบบซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงการที่เธอออกแบบมาให้เป็นแบบนี้กำหนดให้มันเป็นแบบนี้นั่นเองทั้งหมดเนี่ยเธอเป็นมาสเตอร์มายด์หรือเป็นคนบงการทั้งหมดให้ได้มาเจอกับเขาคนนี้แล้วก็ทำให้ได้คบกันนั่นเองYou see, all the wisest women had to do it this way. เห็นไหมว่าผู้หญิงฉลาดน่ะเขาต้องทำกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ Cause we were born to be the pawn in every lover's game. เพราะเราเนี่ยมักจะต้องเกิดมาเป็นตัวเบี้ยในทุกๆเกมรักนะอันนี้ก็มีการใช้ศัพท์หมากรุกอีกแล้วนะครับก็คือตัวพอนก็คือตัวเบี้ยนั่นเองตัวเบี้ยเนี่ยในหมากรุกเป็นตัวที่มูลค่าน้อยสุดอ่ะเป็นตัวที่แบบว่าใช้แล้วทิ้งอ่ะเธอก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเบี้ยล่างในเรื่องของความรักนะครับเธอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงฉลาดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัว
เองไม่เป็นเบี้ยร่างเขาเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์มายด์ผู้บงการแทน If you fail to plan you plan to failStrategy sets the scene. If you fail to plan, you plan to fail. ถ้าการวางแผนนั้นล้มเหลวก็แปลว่าวางแผนที่จะล้มเหลวไปแล้วด้วยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเป็นการเล่นคำอะ fail to plan หมายถึงการที่เราล้มเหลวที่จะวางแผนถ้าเกิดว่าเราวางแผนตั้งแต่แรกไม่สำเร็จเนี่ยแปลว่าในอนาคตมันก็คือจะ plan to fail คาดการไว้แล้วว่าจะต้องล้มเหลวแน่นอนถ้าพลาดตั้งแต่ตอนวางแผนเนี่ยในอนาคตยังไงก็ต้องพลาดเราชอบท่อนนี้รู้สึกเป็นการเล่นคำไปดี strategy sets the scene for the tale กลยุทธ์ที่กำหนดมาไว้สำหรับฉากนี้เพื่อสร้างให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาก็หมายความว่าเธอเนี่ยเป็นคนวางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดฉากนี้ขึ้นมามันจะได้มีเรื่องราวดำเนินต่อไปได้นั่นเอง I'm the wind in our free flowing sails ฉันคือสายลมที่พัดให้ใบเรือเราแล่น and the liquorin our cocktails และเหล้าในค็อกเทลของเราตรงนี้เธอก็เปรียบตัวเองนะครับว่าเป็นคนที่ทำให้เรื่องเนี่ยมันเดิมเนินต่อไปได้เหมือนลมที่พัดให้เรือแล่นไปได้แล้วก็เหมือนเหล้าที่อยู่ในค็อกเทลเพื่อทำให้คนสองคนเนี่ยเปิดใจคุยกันมากขึ้นNo one wanted to play with me as a little kid. ไม่มีใครอยากจะเล่นกับฉันเลยตอนเด็กๆอ่ะ So I've been scheming like a criminal ever since to make them love me and make it seem effortless. ฉันก็เลยชอบวางแผนเหมือนตัวร้ายตั้งแต่นั้นมาเพื่อทำให้ทุกคนรักฉันและทำให้ดูเหมือนว่าฉันไม่ต้องพยายามอะไรมากนักตรงนี้ก็เหมือนเป็นการบอกว่าที่ปัจจุบันเธอเป็นมาสเตอร์มายด์หรือเป็นจอมวงการแบบนี้นะครับก็เพราะตอนเด็กเนี่ยเธออาจจะไม่ค่อยได้รับความรักสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาในตอนเด็กนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เราไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันจริงแท้แค่ไหนพอโตมาเธอก็เลยคิดว่าเนี่ยในเมื่อมันไม่ค่อยมีคนอยากยุ่งกับเธอเธอก็เลยต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนใจเธอให้ได้ทำให้ทุกคนมารักเธอและก็ให้ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้พยายามมากนักให้ดู effortless ก็คือไม่พยายามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนวางแผนหรือพยายามมากๆแต่ไม่อยากให้คนเห็นยังไงว่าเราพยายามอะถ้าคนรู้ว่าเราพยายามมากอะมันอาจจะดูแบบน่าสงสารจังหรือดูแบบอาจจะสมเพชเราอะซึ่งเราจะไม่แสดงความรู้สึกตรงนั้นออกไปว่าเราพยายามกับเรื่องนี้ This is the first time I felt the need to confess และนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกว่าฉันควรจะต้องสารภาพแล้วแหละ And I swear I'm only cryptic and Machiavellian cause I care และฉันสาบานเลยที่ฉันทำตัวลึกลับและเป็นเหมือนมาคิอาเวลลี่แบบนี้เนี่ยก็เพราะฉันแคร์ยังไงล่ะพอได้คบกับคนคนนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีจริงๆหรอที่ฉันเป็นคนบงการทุกอย่างแบบนี้ฉันควรจะบอกออกไปให้เขาได้รู้ไหมนะคือไม่อยากจะดูเป็นคนไม่ดีในสายตาเขานั่นเองก็เลยอยากจะสารภาพออกไปว่าเออเนี่ยฉันเป็นคนวางแผนทั้งหมดเองนะและที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะฉันแคร์เธอไงเชี่ยนคริปติกหรือชอบทำตัวลึกลับชอบใส่ปริศนาลงไปเนี่ยก็เพราะฉันแคร์และทำตัวเป็นมาคิอาเวลลี่ตรงนี้มาคิอาเวลลี่นะครับเป็นนักปรัชญาชาวอิตาลีนะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องปรัชญาการเมืองแล้วก็ทุกครั้งที่การเมืองเนาะมันก็ต้องมีการวางแผนแบบว่าชิงดีชิงเด่นกันเพื่อยึดอำนาจเธอก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนมาคิอาเวลลี่เพราะว่าแคร์เขานั่นเองต้องวางแผนทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้รักกันSo I told you none of it was accidental. แล้วฉันก็สารภาพกับเธอออกไปว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย And the first night that you saw me, nothing was gonna stop me. คือแรกที่เธอเจอฉันไม่มีอะไรหยุดฉันได้ I laid the groundwork and then saw a wide smirk on your face. ฉันวางรากฐานมาเรียบร้อยแล้วแต่แล้วฉันก็ได้เห็นเธอฉีกยิ้ม You knew the entire time.เธอรู้มาตลอดอะ You knew that I'm the mastermind เธอรู้ว่าฉันเป็นคนบงการทั้งหมดก็คือกลายเป็นว่าแฟนเธอจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าเทวางแผนทั้งหมดไว้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรรู้ตัวอยู่แล้วแต่เทก็เรื่องที่จะสารภาพอยู่ดีนะฮะว่าเนี่ยฉันเป็นคนวางแผนทั้งหมดเองซึ่งเขาเองก็รู้อยู่แล้ว And now you're mine Yeah, all you did was smile cause I'm a mastermind และตอนนี้เธอก็เป็นของฉันแล้วและเธอก็ทำได้แค่ยิ้มนั่นแหละเพราะฉันเป็นผู้บงการยังไงล่ะสังเกตตรงนี้ลงท้ายด้วย mind หมดเลยนะครับทั้ง mind smile แล้วก็ mastermindชอบสุดท้ายเทก็ยอมสารภาพไปน้องอย่างที่บอกแต่ว่าตัวผู้ชายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเทเนี่ยบงการทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่ยิ้มให้ก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรสรุปแล้วเพลงนี้นะครับก็คือการที่เธอบอกว่าเรื่องที่เราได้มาคบกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเธอเป็นคนวางแผนเองเธอเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นจอมบงการซึ่งโดยปกติแล้วคำว่ามาสเตอร์มายด์มันจะใช้กับคนที่เป็นคนไม่ดีเท่าไหร่นะครับเป็นตัวร้ายซะมากกว่าและในเพลงแอนตี้ฮีโร่เองเนี่ยก็จะมีท่อนที่บอกว่าเธอฝันร้ายแล้วก็ตื่นมาเพราะว่าฝันว่าผู้ชายเนี่ยทิ้งเธอไปเพราะเธอเนี่ยชอบวางแผนซึ่งก็คิดว่าน่าจะเชื่อมกันนะครับระหว่างเพลงแอนตี้ฮีโร่กับเพลงมาสเตอร์มายด์อันนี้เพราะว่าเพลงนี้เธอก็ยอมรับเองเลยว่าเธอก็เป็นคนวางแผนนะและเธอก็กลัวว่าผู้ชายจะทิ้งเธอไปเพราะว่า
ธอเป็นคนน่ากลัวแบบเนี้ยเธอชอบวางแผนอะไรทั้งหมดเนี้ยแต่จริงๆแล้วผู้ชายเขาก็ยิ้มให้รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นคนวางแผนก็แปลว่าอาจจะไม่ได้วางแผนเก่งขนาดนั้นก็เป็นได้สำหรับเรานะครับเพลงนี้ก็ว่าเป็นเพลงที่ฟังเพลินๆดีเหมือนกันเราชอบมากกว่าSweet Nothing นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นเพลงจบอัลบั้มเลยเราว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่น่าจะเป็นใน Sweet Nothing มากกว่าแต่ถ้าจะเอาไปต่อ 3AM เนี่ยเราก็ว่าเหมาะดีเหมือนกันเพราะว่าดนตรีมันก็ยังสนุกๆอยู่เนาะในขณะที่เพลงในอัลบั้ม 3AM มันก็จะสนุกเหมือนกันก็คิดยังไงก็บอกด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ก่อนจะจากกันไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาแปลเพลงในช่วง 3AM ต่อนะครับโดยเริ่มที่เพลง The Great War สำหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้แล้วกันบ๊ายบาย